ร่วมซีดโดยซีซิมจาก AAS One to Call บานาน่าซ่าซีดวันนี้ออกเดินทางไปซีดด้วยความสมาร์ทกับ Toyota Yaris A-Type พร้อมประสบการณ์ขับขี่สุดสนุกและเรื่องราวซีดเต็มสตรีมพร้อมเปิดสู่โลกที่กว้างกว่าแล้วตอนนี้มาเราเริ่มกันสามคนแรกก่อนฮะวันนี้เราก็ยังอยู่กับแก๊งที่แพ้เหมือนเดิมพูดแบบนี้ไม่ใช่แก๊ง AF9 แก๊ง AF9 นะครับที่แล้วเราไปสเก็ตไปสกีมาแล้วรู้สึกไงบ้างถนัดไหมชอบไม่ชอบยังไงบ้างสำหรับผมสกีสเก็ตนี่ถือว่าสนุกอะไรครับแต่ว่าสนุกกว่านั้นคือตอนได้เห็นพี่ตอคุยวงเดียวเขาคุยวงเดียวโอเครู้สึกไงบ้างชอบไม่ชอบไงบ้างสนุกมากแล้วก็กลับไปเล่นอีกแน่นอนแต่ที่สนุกกว่านั้นคือได้เห็นพิธีกรโป๊ะแตกครับตอนเล่นก็โป๊ะแตกไงมีความแบบเนี้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับปลอดภัยไว้ก่อนครับผมอ๋ออย่างนี้เองนะครับผมก็ประสบการณ์ใหม่มากเลยครับเป็นยังไงครับเกือบ5คนแล้วเฮ้ยครับมันรู้สึกเท้าชี้เค้าอย่างเงี้ยจะทิ่มเค้าอยู่แล้วหนาวมั้ยได้ข่าวว่าคนนี้เย็นๆนะกับใหญ่แล้วถึงมันเลยครับเก็บมันไว้ดีกว่าก็สนุกดีสนุกดีครั้งแรกเหมือนกันครับครั้งแรกมักจะเจ็บเสมอใช่มั้ยเฮ้ยนี่พูดถึงเรื่องเดียวกันมั้ยหมายถึงเวลาล้มอะไรเจ็บแล้วเวลาล้มลุกมั้ยฮะไม่ลุกชอบให้โดนแล้วก็ล้มเลยก็ไม่รู้ว่าอะไรเพราะล้มปุ๊บเข้าแบนได้ข่าวว่าทุกคนนี่ก็ออกมาจากบ้านในเอฟกันสักพักละโอ้ยออกมานานแล้วครับจะรู้ว่าออกมาแล้วก็เป็นยังไงบ้างเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยบ้านเราถามมาแล้วไม่เคยใจเย็นๆก่อนเราจะพูดออกมานะครับผมโตขึ้นแน่นอนแล้วก็ไม่มีใครเด็กลงหรอกครับผมครับผมเออแต่ที่แปลกไปคือมีคนบอกว่าผมออกมาแล้วหน้าผมเด็กกว่าในบ้านก็เพราะเราให้หมอทำไงหมอทำไงเดี๋ยวที่พูดแบบมึงหรือเปล่าโอเคอันนี้อาจจะเป็นอีกถ่องๆนึงไม่ใช่โบท็อกอะไรถ่องอะไรอาจจะเป็นถลอกแผลถลอกหรือเปล่าล้มผู้คอมแบนตอนนี้ถลอกยังแขนอ่ะถลอกไปแล้วโอ้โหถ่ายยับเลยฟังจุกกันใช่ไหมทุกคนฟังจุกฟังสิครับอ๋อจะบอกว่าเวลาตัดต่อก็ดึงเพลงมาจากจุกบ่อยมากเธอเดี๋ยวเขามาเก็บลิขสิทธิ์จะพูดดังสิใช่รู้จักซีซิมจากเอสโซนูคอร์หรือเปล่าทำไมอ่ะเพราะซีซิมจากเอสโซนูคอร์ทำไมครับทำให้เราได้ใช้จุกฟรี24ชั่วโมงไงอ๋อใช่เลยโดยไม่คิดตังค์ไม่คิดเงินไม่คิดเงินรวมถึง YouTube ด้วยฮะใช้ทำงานใช้ปั่นวิว AF9 จะไปดูเพลงตัวเองจะไปคอมเมนต์ตัวเองนู่นนี่นั่นเราไม่พอจังเลยค่ะพี่ชันนี่อะไรก็ความจริงเป็นโทรศัพท์แม่เอามาพิมพ์อะไรเงี้ยและดูหลงตัวเองนะไปพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยครับผมใช้ซีซิมก็ไม่ต้องเสียค่าเน็ตไงทำได้แบบผมชอบเล่นเกมอะครับชอบเล่นเกมใช่ไหมผมบอกเลยว่าอุ้ยอะไรเงี้ยซีซิมจากเอสมาดูคอเนี่ยเล่นเกมจากไกด์นะฟรีทุกเกมครับผมสุดยอดจะได้ไหนอ่ะเนี่ยอยากผมไม่สมมติว่าปกติเวลาเราดู YouTube ฟังทุกอ่ะมันก็จะมีสะดุดอ่ะเนี่ยซีซิมเงี้ยก็แสดงว่าดูไปเดินไปดิดูแล้วมีสะดุดอ่ะเธอไปเล่นตรงนู้นโดนได้นะรู้จักเคนได้บอกว่าใช้ซีซิมจากเอสมาดูคอเนี่ยจะไม่มีเด็ดกระตุกแน่นอนแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะเราจะต้องมาออกกำลังกายกันใช่เพราะกิจกรรมวันนี้ค่อนข้างจะเป็นกิจกรรมแมนๆออกกำลังกายไม่ทำแล้วพ่อแม่อยากรู้แม่อะไรเดี๋ยวพาไปดูไปเลยดีกว่าไปสนามแบดมินตันแล้วแหละก็ต้องมาดูว่าแขกกับมือความสามารถแค่ไหนโอ้โหแขกไม่เหลือแขกเขาดูถูกเราอ่ะซึ่งเขาดูถูกแล้วถ้าตกแขกคนนี้จะเป็นไรโชคดีเราเป็นคนไทยทำไมครับก็ไม่ใช่แขกไง
เออไปได้เงินดีกว่าเริ่มมาเสิร์ฟเลยเดี๋ยวๆๆเอาอย่างงี้เลยเหรอเอาอย่างงี้เลยเอามาเสิร์ฟเลยครับเริ่มนะ00โอ้โหตกหลักตั้งว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ย10ไอศกรีมเนสเล่อร่อยมากเอฟก็ยังมีศักดิ์ศรีนะเว้ยกูเป็นเลยร่วมซีดโดย SCBM Debit Cardโอ้ยเอาละฮะเอาละฮะตอนนี้เราก็เข้ามาในสนามฟุตบอลเพราะฉะนั้นเกมของเราในวันนี้เนี่ยมันต้องเป็นเกมที่ใช้ความสามารถที่ค่อนข้างสูงส่งนิดนึงความสามารถในการร้องไม่เกี่ยวร้องเรามาเล่นฟุตบอลโอ้ยจริงๆเขาชอบนะไม่มีปัญหาคนที่ใช้ร่างกายเปลืองอยู่แล้วส่วนไหนฮะ
ทุกส่วนคนอื่นเนี่ยเขาจะเริ่มจากเบสิกทูแอดวานซ์ใช่ไหมจริงๆเนี่ยมันคือลิงชิงบอลแต่ว่ามันถ่ายเปิดเสร็จแล้วเกมนั้นคือลิงชิงบอลนี่เขาสามารถในอนุบาลก็เล่นได้เอาใหม่เปลี่ยนใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่ไปเกี่ยวกับอะไรเวลาทีมงานคิดชื่อมาเลยบานาน่านั่นบานาน่านี่มีพี่คนนึงเป็นพี่ทีมงานเนี่ยเขาบอกว่าผิดคอนเซ็ปต์ไหมมันก็เลยกลายว่าบานาน่าชิงบอลนั่นเองครับผมแปลเป็นไทยคือกล้วยชิงบอลใช่ไหมต้องแปลต้องแปลบานาน่าชิงบอลคนที่จะเป็นบานาน่าเนี่ยจะต้องเป็นคนที่อยากจะชิงบานาน่ามากที่สุดให้พี่ไปแล้วก็มีคนนี้แหละคนนี้แหละเขาพี่อ่ะตรงคอนเซ็ปต์พ่อบานาน่าชิงบานาน่าแล้วก็ดูกินบานาน่าไหวที่สุดเดี๋ยวให้พี่เป็นคนชิงใช่ก็จะเป็นบานาน่าที่เดินยาวหน่อยไม่ยุ่งกับพี่เลยไปอยู่ทีมเอฟเลยไปเลยไปเริ่มเลยอะไรวะกูบอกแล้วกูไม่ซีเรียสเดี๋ยวมันก็กลับมาเกรงว่ามันจะไม่จบสักทีงั้นเราลองขยายพื้นที่ดูไหมเพราะมันวิ่งปุ๊บก็ถึงตัวแล้วไงลองขยายไปหน่อยนะก็เลยแค่จังหวะเดียวให้พี่เคเป็นลิงโอ้โหแล้ววิ่งไกลมากแค่จังหวะเดียวอะไรเงี้ยไม่เราคือต้องทั่วสนามเลยเหรอเดี๋ยวเราลองถอยจากวงกลมมันสักสามก้าวผมไม่ได้เป็นไรนึกว่าทั้งสนามอันนี้หลายจังหวะแล้วที่บ้านเลยตามสองสองเลยสามเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยเขาเข้าบอลเป็นเขาเข้าบอลเป็นเขาเข้าบอลเป็นรู้ใครเป็นลิงเป็นงั้นก็ไปเล่นเกมต่อไปกันเลยครับฮะคือกูวิ่งใหญ่มากเออพี่ชนะเกมนี้พี่ชนะคนเดียวเลยให้ชนะให้ชนะคนเดียวคืออะไรตั้งกติกาทำไมงงให้ลิงเป็นคืออะไรคือชนะชนะแล้วชนะง่ายๆอย่างงี้เออภูมิใจยังปี๊ดปี๊ดยังรอเตะปีกคิกเอาละครับและนี่ถึงเกมที่2ของเราเรียบร้อยแล้วเกมไปเกมชื่อว่าอะไรฮะบานาน่าเสาคานครับผมถ้าชนเสาเนี่ยเอาเป็น1คะแนนครับชนคานเอาไป2สามเหลี่ยมให้3เลยถ้าเตะโดนพิธีกรนี่ได้คะแนนเท่าไหร่ครับ10เดียวลง800ครับลง800ครับนี่มีแววชนะแนวเนี้ยทำไมอ่ะดูเป็นคนเลือกแบบบอลนี่ดูจะชอบเลยฮัลโหลอะไรอ่ะเขาพูดอะไรอ่ะโอ้ยเขาพูดอะไรเข้าสู่เกมกันดีกว่าเข้าสู่เกมกันดีกว่าไปเล่นเกมกันครับไปเฮ้ยเอาเฮ้ยมีใครถ่ายหน้าพิธีกรไว้บ้างไหมครับโดนชัวร์เลยไม่เก่งบอลน่ะมีการเฮ้ยมีการรองเท้าไว้ใส่เว้ยจับฆ่าไปเลยเอาสรุปแล้วชนะเราชนะผู้แพ้ตัวอะไรนะผู้แพ้ถอดเสื้อยังยังเหลือเกมนึงอ๋อเหรออ่ะฮะสำหรับเกมยิงชนเสาชนคานะฮะทีมที่ชนะคือทีม AF9 นั่นเองให้มันชนะได้เหรอวะส่วนเกมต่อไปเนี่ยคือเกมยิงฟรีคิกครับผมมาต่อไปครับจะเป็นตาผมนะฮะต้องบอกว่าถึงน้องเขาจะเป็นโกโรงเรียนนี่ไม่กลัวแน่นอนนะฮะเราจะยิงด้วยความหมั่นไส้นะครับที่เขายิงชนะพวกเอฟมาหลายเกมแล้วเราจะทวงคืนด้วยลูกนี้แหละไปเฮ้ยทำหน้าหล่อดีกว่าทำหน้าหล่อดีกว่าเฮ้ยเอฟก็ยังมีศักดิ์ศรีนะเว้ยเออ I did it man I did it ยิงไม่เป็นก็เลยต้องแบบใกล้หน่อยเพราะบางทีแบบอัดบอลอาจจะไม่ถึงโกงไงเฮ้ยเกมยิงแรงเหมือนกันนะ
เฮ้ยมันวิ่งวิ่งมันจริงจังไปเปล่าวะต้องใช้ปลายเท้าบ่อยๆมันคุมไม่ได้ไปเฮ้ย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 มันผ่านดีกว่าเฮ้ยไม่เล่นมานานแล้วไงช่วงวิ่งพีคนะปัดได้หมดแหละปัดบอลเหรอปัดบอลเหรอปัดโหโอ้ยไม่ได้เครียดเนี่ยพอโดนไอ้นี่ไปแล้วนี่กลับมาแล้วพอแล้วไม่ได้แล้วไปส่งให้น้ำอาบน้ำกินข้าวเหรอปะกินข้าวไปกินข้าวเหรอไม่ได้สรุปละหนีอะเฮ้ยแม่งนี่คือคนที่ไม่เคยเล่นฟุตบอลใครลงอาคมไว้แม่งไว้ไม่ได้บอกหน่อยว่าใช้เทคนิคอะไรกันบ่อยไม่เคล็ดลับคือเป็นตุ๊ดเคล็ดลับคือมองซ้ายพอเรามองซ้ายเราเตะทางขวาเรามองขวาเราเตะทางซ้ายใช้หลักจิตวิทยาไม่เดาไม่ต้องไปเอาให้มันเชื่อมันคือออกกำลังกายเสร็จอาบน้ำอาบน้ำก็มากินข้าวเติมพลังกันต่อได้เลยไปถามหมูพุทธโรบอตะทอดแล้วมันจะทะลักใส่หน้าพวกคุณเนี่ยวันนั้นเลยความรู้สึกความสนุกนะครับง่ายไงมันเป็นรายการนี้ก็คือ18ทำไมอ่ะที่เราเนี่ยได้ทั้งไปเตะบอลตีแบดอะไรกันมาแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาเติมพลังแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านคาเฟ่เนี่ยคาเฟ่นะครับออกกำลังกายเสร็จอาบน้ำอาบน้ำก็มากินข้าวเติมพลังกันต่อได้เลยเพราะปกติเราเคยแบบไปที่เราเคยเล่นนะก็ตีเสร็จกลับบ้านแต่ที่นี่คือตีเสร็จปุ๊บเดินออกมาเจอร้านแบบใช่ดีดีน่ากินมากต้องปิดครบวงจรป่าน่าชอบบั้มเออใจดีใจบั้มสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะแกงบานาน่าขอบคุณค่ะอันนี้เป็นเมนูเด็ดของเราไปถามหมูพุทธโรบอตะทอดเตรียมอาหารไว้ให้น้องๆแต่ว่าทราบว่าไม่ทานเผ็ดกันเนาะแล้วอย่างต้มแซ่บเนี่ยก็จะเผ็ดน้อยเนาะแล้วก็ไก่ทอดข้าวหมูสไลด์ยำมาม่าอันนี้เด็ดมากเลยนะที่บอกให้เป็นปูปลาแต่ว่าจะแบบชอบมากสดๆอ่ะนะแล้วก็อันนี้เป็นตำข้าวโพดไข่เค็มเดี๋ยวผมลองชิมหน่อยนะได้แล้วมันไปแล้วใช่ไหมได้แล้วอ๋อโอเคได้คุณต้องกินอันนี้สิปากเฮ้ยไอ้นี่มันดีนะคุณผู้ชมมากนะครับครับอยากกินเลยคุยไปด้วยทายไปด้วยเหรอจะได้ไม่เวลาครับผมไปทานไปเนาะคอนเสิร์ต AF9 เนี่ยถ้าเกิดไปดูแล้วมันจะได้อะไรกลับมาในคอนเสิร์ตของ AF9 นะครับยัง เราตั้งชื่อว่า The Last Farewell นะครับคือความหมายเฉพาะตัวเจาะจงเนี่ยอาจจะต้องไปถามน้องไอซ์ซึ่งเป็นหัวหอกในการทำงานนิดชิ้นนี้นะครับในการตั้งคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาแต่ว่าหลักๆแล้วเราตั้งใจที่จะเหมือนแบบอำลาไม่ใช่อำลาวงการนะไม่ได้จะไปไหนนะครับยังอยู่นะครับยังอยู่ดีแต่เราจะอำลาในเชิงของเคมีที่เป็น AF พอเราเริ่มมีหนี้สินเยอะเราก็จะกลับไปหาเงินอีกครับผมจริงๆว่าจริงๆเนี่ยชื่อเต็มๆของคอนเสิร์ตเนี่ยมันคือ AF 9 The Last Farewell เพื่อนกันจนวันสุดท้ายใช่ซึ่งมันก็หมายถึงว่ามิตรภาพดีๆจบนี่คือตายหมดไม่ใช่เดี๋ยวคอนเสิร์ตไม่ใช่มิตรภาพอะไรนะเพื่อนกันจนวันตายไม่ใช่นะไม่ใช่จนวันสุดท้ายก็คือทุกคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดแล้วก็ช่วยเหลือดูแลกันมาแบบมาตลอดเวลาที่รู้จักกันเนาะเราก็จะใกล้ชิดสนิทสนมกันมากอย่างนี้ก็วันนี้ช่วยหาเพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยอะไรแบบช่วยกันตลอดมันก็มีเรื่องอื่นไหมล่ะแค่เล่นนะครับผมไม่ก็คืออย่างที่บอกว่าเพื่อนกันจนวันสุดท้ายเนี่ยเหมือนเวลาเรากินข้าวเนี่ยเราก็จะกินด้วยกันเป็น12คนเลยแล้วจะกินกันเป็นฝูงๆใช่แล้วค
คนดูก็จะรู้สึกว่ารุ่นเราเป็นรุ่นที่แบบว่าเออรักกันตลอดอะไรเงี้ยมีความแบบว่ามีความเป็นมิตรภาพสูงมีสตอรี่มีสตอรี่เอาเป็นว่าถ้าตอบคำถามเมื่อกี้ที่ถามมาว่าคนมาดูได้อะไรกูจะได้ความทรงจำทั้งหมดในช่วงเวลาที่เราหายไป60ปีอะไรเนี่ยของเราเนี่ยรวมไว้อยู่ในคอนเสิร์ตนี้แล้วมันจะทะลักใส่หน้าพวกคุณเนี่ยวันนั้นเลยความรู้สึกความสนุกนะครับสิ่งที่คุณจะได้จากคอนเสิร์ตมันจะทะลักปึ้งเข้าหน้าคุณไม่อยากไปดูพูดกำกวงกันจังเลยไม่ถ้าน้องมาดูก็จะปึ้งเข้าหน้าน้องปึ้งเข้าหน้าเราใส่เปียกไม่เต้นกันจนเหนื่อยเปียกหน้าไปหมดเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหาคู่จิ้นด้วยที่ทุกคนแบบว่าเคยจิ้นกันในอดีตว่าคนนั้นคู่คนนี้เราก็จะมีให้คุณได้ดูแน่นอนคนจะถามมาเยอะมากว่าคนนี้จะคู่คนนี้ไหมคะแล้วคนนี้จะโชว์คู่กับคนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคนนั้นจะคู่กับโน้ตคนโน้ตก็จะคนนี้คนนี้ก็จะคนนั้นพอแล้วครับแล้วก็จะมีคู่ที่ไม่เคยได้ร้องเพลงด้วยกันเนี่ยก็จะได้มาร้องเพลงด้วยกันด้วยในคอนเสิร์ตนี้ที่ตอนอยู่ในคอนเสิร์ตแทบจะไม่ได้ร่วมงานแบบว่าไม่ได้ร่วมร้องกันเลยเงี้ยก็จะจับมาชนกันคือเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยได้เห็นแน่นอนใช่ 100% เป็นฟีลประมาณแบบพี่โป่งทีเล็ดไฟไปพี่จิลลี่กับมาลุนไฟอะไรอย่างเงี้ยใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะให้แฟนคลับเอเอฟมาดูอย่างเดียวครับพี่มาออกรายการเนี่ยอยากเชิญชวนทุกคนด้วยใช่ครับผมว่าให้มาดูคอนเสิร์ตนี้เพราะว่าคือเรามีโชว์ที่เรียกได้ว่าเต็มที่แล้วก็พยายามที่จะทำออกมาให้มันประทับใจที่สุดคือรับรองว่าได้ครบรถแน่นอนมาคอนเสิร์ตลองย้ำรายละเอียดอีกครั้งดีไหมฮะว่าแบบจัดวันไหนซื้อบัตรยังไงผ่านช่องทางติดต่อให้ได้บ้างเราจัดวันที่15กันยายนครับผมวันเสาร์ที่นครินทร์สเปซนะครับผมสามารถจองบัตรได้ที่ www.eventpop.com นะครับใครที่ยังไม่มีบัตรต้องรีบจับรองจองที่นั่งเลยบัตรใกล้เต็มแล้วใช่ไหมบัตรเต็มแล้วตอนนี้แล้วพี่จะมาขโมยทำไมเราเนี่ยบัตรเต็มแล้วนี่คือขายเต็มแล้วยังเหลือเต็มเลยครับนิ่งๆสตันไปแป๊บนึงใช่เพราะว่ามันมีหลายโซนถ้าคุณอยากเห็นแบบแม้กระทั่งเหงื่อแล้วก็เดินออกมาเนี่ยคุณก็จะต้องนั่งโซน VIP โซน VIP ทำไมเหงื่อทำไมเวลาคุณเหงื่อกระเด็นคุณเอาไปป้ายหน้าเขาเลยใช่เวลาเราก็สะบัดใส่เขาไม่ใช่คือว่า VIP คนได้อาจจะมีโปสเตอร์หรือเสื้อรุ่นของเราที่เราทำขึ้นมาเพื่อให้เขาด้วยเป็นชิ้นสุดท้ายที่มันจะไม่มีอีกแล้วใช่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอีกเมื่อไหร่อาจจะอีก10ปีหรือพวกเราอาจจะหอบลูกกันมาแล้วก็แบบคุณจะมีลูกกับเขาด้วยเหรอฮะหมายถึงลูกเพื่อนไงฮะไปขโมยข้างบ้านมาเลี้ยงอนาคตแบบไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่แต่แบบพวกคุณอายุ70 80อาจจะมาแบบเป็นอากงร้องเพลงก็ได้นะครับมันเป็นไปได้หมดคุณ70ฉันไม่ได้อยู่บ้านฉันอยู่ในโรงแรมโรงหนังครับโรงหนังชอบดูหนังเราจะบอกเออแล้วก็จะบอกว่าคอนเสิร์ตนี้เวลาถ้าใครที่ได้จองบัตรแล้วนะครับอย่ามาสายเด็ดขาดนะครับเพราะไม่งั้นพวกเราก็จะสะบัดต่อไม่รอแล้วนะคะแล้วก็จะสะบัดไปเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นขอรักษาเวลานิดนึงมันจะช่วยให้โชว์เนี่ยออกมาดีมากด้วยอันนั้นไม่ควรพูดเพราะบางทีอ่ะถ้าเราเริ่มโชว์เลทแล้วก็กินน้ำลายไม่เป็นไรโชว์เราเลทได้เขาต้องไม่ได้ก็หรอก็สะบัดอยู่หลังเวทีนี่สะบัดอยู่หลังเวทีสะบัดอะไรฮะไม่รอแล้วนะอะไรนะฮะสะบัดอะไรฮะสะบัดจะให้กูพูดจริงเดี๋ยวจะเลทก่อนคุณลากเพื่อนคุณ2คนมาคุยก่อนดูกินกันอร่อยไม่สนใจรายการกูเลยเนี่ยราคาอร่อยนะที่อร่อยเดี๋ยวต้องขอย้ำก่อนว่าความเอ็กซ์คลูซีฟของบัตร VIP นะเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าพิเศษยังมีสิ่งที่เรียกว่าพิเศษมากๆหลายอย่างเลยบอกไม่ได้ไงมันเป็นรายการนี้เขาขึ้น18ทําไมอ่ะไม่เดี๋ยวเขาไปตัดเองอย่างเช่นมีตติ้งได้แน่ๆมันจะมีการถ่ายรูปอย่างส่วนตัวแล้วจะมีซีเวเนียของชำร่วยที่พวกเราเนี่ยตั้งใจที่จะทำให้คือหลายคนจะมองว่าอ้าวเดี๋ยวก่อนผมเจอพี่ซันนี่ตามที่ต่างๆผมก็เหมือนซื้อบัตรคอนเสิร์ตแล้วไหมอ่ะผมขาถ่ายรูปกับพี่มันไม่เหมือนกันในรูปแบบที่พวกเราทั้ง11 12คนเนี่ยใส่ชุดที่มันพร้อมขนาดนั้นและอยู่ในคอนเสิร์ตอยู่ในมูดแอนด์โทนที่แบบพร้อมจะพรีเฟอร์แมนก็คือเรียกได้ว่าถ้าเกิดซื้อบัตร VIP 3,500 เนี่ยหลังงานเอาหน้ามาขูขนจังแล้วพี่ซันนี่ต้องแล้วมาเลยครับก็แล้วแต่คนแรกเลยแล้วกันถ้าอยากทำก็มันผิดไม่ไม่ถ้าอยากทำอย่างนั้นจ่ายเพิ่มอีก500เอากูกลับบ้านเอ้ยหลังจากที่เราเนี่ยกินคาวไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องกินหวานฮะเพราะว่าถ้ากินคาวไม่กินหวานเนี่ยสัตว์ดัดไส้เป็นสุภาษิตโอ้ยมาแล้วโอ้มาไวมากเป็นวัฟเฟิลไอศกรีมนะคะนี่เป็นไอศกรีมช็อกโกแลตแล้วก็อันนี้เป็นโยเกิร์ตค่ะโอเคได้ครับยังมีของมาแล้วค่ะขอบคุณนะคะฝากร้านนิดนึงครับถ้าใครมาออกกำลังกายที่ฟิวเจอร์อารีนานะคะก็เชิญมาทานอาหารที่แคลิฟอร์เนียคาเฟ่นะคะของเราก็มีอาหารทั้งคาวทั้งหวานนะคะพร้อมเสิร์ฟราคามิตรภาพนะคะแล้วก็ติดตามเพจด้วยนะคะแคลิฟอร์เนียคาเฟ่ฟิวเจอร์อารีนา
ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคลิปเนียคาเฟ่ฟิวเจอร์อารีนาครับแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญ F9 ทั้ง4คนนะครับขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับครับผมสวัสดีครับรอดิฮะกินอะไรอ่ะกินดิจัดดิครับกินดิครับรออะไรนะทานเลยแล้วกัน Last Farewell Last Farewell ประมาณ3ต้นนะครับถ้าต้นเล็กก็ใส่4ต้นครับดูป้องมือนะครับเอาขึ้นแล้วนะเนี่ยตรงนี้ตรงต้นดอกตรงนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยธรรมดาเราได้นะวันนี้เลยฮะเอาไปลุงชิมลองเลยลุง